ตัวโรครูมาตอยเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าระบบออโตอิมมูนหรือว่าแพ้ภูมิตัวเองแต่โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบนะครับไม่ใช่แพ้ภูมิและจะไม่ไปที่อวัยวะอื่นๆรูมาตอยจะไปอวัยวะอื่นๆได้เช่นปอดไตเป็นต้นแต่เกาต์จะไม่มีวันไปที่ปอดอาจจะมีบ้างแต่ก็เป็นส่วนที่น้อยมากๆเป็น rare case เลยนะครับตัวรูมาตอยมักจะปวดข้อมือข้อเล็กๆเท้าข้อเล็กๆหรือเป็นหลายๆข้อในทีเดียวแล้วก็เป็นมาเป็นระยะเวลานานแต่เกาต์จะมาไปๆปวดมากปวดเลยปวดแบบทนไม่ไหวปวดทุรนทุรายแต่รักษาหายทันทีภายในไม่กี่วันตัวรูมาตอยด์เนี่ยมักจะเกิดอยู่ในผู้หญิงวัยกลางคนมากกว่าผู้ชายแต่ผู้ชายก็เป็นได้ครับแต่เปอร์เซ็นต์น้อยและวินิจฉัยยากส่วนเกาต์เนี่ยมักจะค่อนข้างชัดเจนคือเป็นข้อใดข้อหนึ่งและเป็นข้อด้านล่างๆเช่นข้อเท้าข้อนิ้วโป้งมารักษาแป๊บเดียวก็หายบางคนไปเป่าหมอน้ำมันบางคนกินยาแก้เสพแบบเดียวก็หายเหมือนกัน